กลับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อก ID Helmet นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล Immortal นะครับผมตัวนี้ทรงหมวกจะเป็นทรงOld School ครับผมจะออกแนวสตรีทนิดนึงสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับที่เป็นสีล้วนครับผมจะเป็นสีเทาเงานะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรไม่มีช่องลมนะครับตรงนี้จะมีช่องตะแกรงลมเข้านะครับผมซึ่งมันจะเปิดปิดไม่ได้ซึ่งกลับมาดูด้านหลังก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรเห็นไหมครับจะมีตะแกรงลมให้แต่ไม่มีตัวกลไกที่เอาไว้สำหรับเปิดปิดนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับมาตรฐานมอกรนะครับส่วนน้ำหนักที่เคลมมาก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเนาะเท่าที่ลองจับก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 กรัมผมประมาณเอานะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นแว่น2ชั้นนะครับผมแว่นชั้นนอกจะเป็นสีอิริเดียมนะครับก็คือเป็นสีตลอดเงินเวลาโดนแดดจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ด้านในก็จะมีแว่นดำมาให้ก็มีกลไกสำหรับเปิดปิดนี่ส่วนด้านหน้านะครับนี่มันมีกลไกเลยไม่มีนะผมลองจับดูแล้วก็ไม่มีกลไกอะไรด้านในก็มีด้านในครับจะเป็นตรงนี้ผมเปิดให้ดูจะเป็นกลไกเปิดปิดตรงนี้จะมีกลไกไว้เปิดปิดน่าจะเป็นคุมในส่วนของช่องลมตรงนี้นะครับผมด้านในนี่เสียไว้เหมือนเดิมแต่เสียไม่สวยโอเคแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะมีร่องสำหรับคนที่สวมแว่นสายตาตรงนี้มันจะบางเห็นไหมครับก็ไม่มีอะไรมากด้านในนวมก็จะเป็นเอเชียฟิตนะครับผมส่วนโลโก้ตรงนี้มันจะสกรีนทับนะครับผมซึ่งแกะออกไม่ได้นี่นะด้านหลังก็เหมือนกันแกะออกไม่ได้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แกะได้แต่นี่แกะไม่ได้นะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้มันจะมาพร้อมกับแก๊ปติดหมวกซึ่งเราจะปิดแบบนี้ซึ่งการที่เราจะใส่แก๊ปนะครับผมเราจะต้องถอดชิ้วหน้าออกถอดชิ้วหน้าแล้วก็ใส่แก๊ปแทนเดี๋ยวจะสอนวิธีใส่นะครับผมตอนนี้ให้ดูสเปคหมวกก่อนก็ใต้หมวกนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ตัวนวมนะครับผมสามารถถอดซับได้3ชิ้นสายรัดคางที่ให้มาจะเป็นแบบยิปล็อกนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับแผ่นกันลมใต้คางแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับช่องเว้าติดตั้งบลูทูธได้นะครับมีช่องว้างมาให้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกคลิปนึงเอาไว้สำหรับช่วงที่ตอนติดแก๊ปละกันเอาไปสอนติดแก๊ปอันนี้ให้ดูนะครับผมด้านหน้าหมวกให้ดูสไตล์หมวกก่อนอันนี้เป็นด้านข้างนะครับผมด้านข้างอีกด้านนึงครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับรุ่นนี้